ทำคนเดียวไม่ได้ผมก็พยายามมานั่งแกะคนเดียวแล้วเล่มฉีกก็ต้องให้แบบว่าทุกคนมาช่วยในการที่จะแกะแล้วก็แกะออกเกือบหมดเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยมีคนบางคนคือแบบว่าติดเล่มแกะได้เก่งอ่ะมันก็จะมาแกะเหลือไว้ก่อนแล้วก็ให้คนที่ต่อมาทีหลังเนี่ยมาแกะต่อทีหลังต่อทีหลังแล้วก็ช่วยเหลือกันไปแล้วข้างในนี้ก็จะมีเป็นใบเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นการตามสีใช่ไหมครับว่าแต่ละคนสนใจเรื่องอะไรแล้วก็อยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็ขอเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้เพราะว่าเรามี9เดือน9นโยบายนะครับที่จะแถลงกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งแถลงไปแล้วก็คือการเมืองก้าวหน้าเพราะว่าเราเชื่อว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกอย่างถ้าคุณจะเอาแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยคุณไปเอาคนเก่งๆมาจำได้ไหมรัฐมนตรีขาดอยู่ได้แค่20กว่าวันก็ต้องลาออกเพราะการเมืองมันไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นคนดีๆจะเข้ามาในการเมืองแล้วแก้ให้ตรงจุดก็ยิ่งยากพวกผมก็เลยคิดว่าการเมืองก่อนและอีก2อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องสวัสดิการสวัสดิการก้าวหน้าแล้วก็จะเป็นราชการก้าวหน้าแล้วก็เป็นท้องถิ่นก้าวหน้าแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ต่อมีอะไรการศึกษามันก็จะตามมาเรื่อยๆก็คงพอที่จะได้เห็นนโยบายมากแล้วพอถึงเวลาพวกนั้นเนี่ยเราก็จะโทรไปเรียกคนที่เขียนมาทั้งหมดในที่เราอุตส่าห์เก็บข้อมูลที่ชุดแจกขอดำให้มาร่วมดูแล้วซึ่งก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นเกษตรก้าวหน้าก็จะไปการทุ่งนาที่เขตนครปฐมบ้านสสเจี๊ยบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นการศึกษาก็จะไอติมก็จะหาโรงเรียนที่คลองเตยแล้วก็ไปพูดคุยกันมันก็จะมีทั้งคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็มีคนที่สนใจในบรรยากาศแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนกันว่าเห็นด้วยไหมกับนโยบายเพราะแต่ละอันที่คิดมาอย่างเช่นเพราะว่าเป็นรัฐบาลก็ต้องอยากให้เอกชนดูแลคนพิการนะครับคนที่เป็นรัฐบาลเองไม่สนใจเนี่ยก็ดูไม่ถูกผมก็เลยบอกว่า 200,000 ตำแหน่งเป็นอย่างครั้งที่รัฐบาลต้องเห็นความเข้าใจความสำคัญเพราะว่าให้พระเลือกตั้งได้เนี่ยท่านจะเลือกไม่เลือกเป็นเรื่องของท่านใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านว่าท่านอยากจะยุ่งกับทางโลกหรือไม่อยากยุ่งกับทางโลกก็เป็นของเขาแต่ว่าถ้าเป็นบาทหลวงเลือกได้เป็นอิหม่ามเลือกได้เป็นแรบไบเลือกได้เป็นพระพามฮินดูเลือกได้แต่พระไม่ได้เฉพาะเปิดให้เป็นสิทธิซักแต่ถ้าเกิดท่านบอกท่านไม่อยากยุ่งกับทางโลกก็คือเป็นสิทธิของท่านเพราะว่าที่ว่าตรงนี้มันน่าจะพอให้คนเท่ากันไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็เป็นเบสิกพื้นแนะนำตัวเองหน่อยไหมครับว่าสนใจเรื่องอะไรสนใจคุยอะไรเชิญเลยครับแล้วมีคำถามอะไรอยากจะฝากกับผมไว้หรือว่าอะไรก็ยินดีก็พอดีเนี่ยโชคดีเลยฮะมันได้มาเจอคือของผมเนี่ยจะอยู่ในชุมชนตลาดน้อยตลาดน้อยครับพี่ตลาดน้อยนะฮะที่คะแนนเสียงของก้าวไกลเนี่ย 3,000 กว่าคะแนนแต่ได้ที่2อ๋อครับชนะเพื่อไทยชนะพรรคอื่นๆแต่แพ้ประชาธิปัตย์ครับคือผมจะมาแจ้งผมเกิดในตลาดน้อยแล้วก็เป็นมีธุรกิจอยู่ในย่านนะฮะแล้วเราก็พยายามผลักดันนโยบายหลายพรรคนะฮะปัญหาที่เราจะมาแจ้งกับคุณพิธาก็คือวิกฤตของที่จอดรถในเขตเมืองชั้นในครับอย่างที่สองเราต้องเพิ่มทั้งพื้นที่ในกับที่ที่ในเรื่องคนที่อยู่อาศัยในเขตสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ตอนนี้ผ่านมา10ปีตอนนี้เหลือแค่หมื่นกว่าคนและแนวโน้มลดลงเรื่อยๆถ้าสมมติเราไม่เพิ่มแอดคนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกใช้แรงงานหรือว่าคนที่อยู่อาศัยจริงเขตนั้นจะตายลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยถูกต้องและพอตายปุ๊บ SME จะอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้แลนด์ลอร์ดเขาก็จะปุ๊บนะฮะพื้นที่เช่าของหลวงตอนนี้หลังหนึ่ง 1,200-2,600 สูงสุดนะฮะ10หลัง 2,600 พื้นที่เกือบไร่เขาไม่เอาไว้แน่ถ้าเราไม่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและถ้าสมมติไม่มีที่จอดรถเนี่ยน้องๆหรือลูกผมเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะต้องย้ายออกอยู่อาศัยไม่ได้การค้าที่อยู่ภายในชุมชนนะฮะพื้นที่น้อยอยู่แล้วราคาประเมินแพงอยู่แล้วโดยกดดันด้วยภาษีถ้าเราอยู่อาศัยอย่างเดียวไม่เสียแต่เมื่อไหร่ที่เราจะทำการค้าเพิ่ม10เท่าอยู่อาศัย2ชั้นก็แทบจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นการบีบให้คนรุ่นใหม่ออกจากพื้นที่ไม่มีคนสืบต่อที่เราอยากได้ก็คืออยากให้ก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนเสียงอยู่ในกทม.ผมอยากได้รถรางหรือรถเมล์หรือรถไฟฟ้า
จากชุมชนไป MRT จาก MRT มาชุมชนฟีดเดอร์ฟีดเดอร์เข้าเส้นเลือดฝอยเข้าเส้นเลือดถูกต้องอันนี้ต้องจะเรียกว่าเส้นเลือดฝอยแท้ผมไม่ต้องการเข็นรถเข็นรถเข็นของผมเนี่ยขึ้นรถเมล์ไปสมโรงคุณส่งผมแค่ MRT พอแล้วพอผมไปถึงปลายทางคุณก็จัด MRT ไปทางชุมชนนั้นมันสะดวกกว่าคุณไม่ต้องไปเสียค่าที่บอกว่ารายทางนะทำฟุตบาทให้ดีผมออกไปทำงานได้นะฮะสำคัญที่สุดในตลาดน้อยเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นพวกนี้วัยรุ่นนะฮะจัดดนตรีเมื่อไหร่ดนตรีในสวนในสวนตลาดน้อยล้างเลยครับสมัยก่อนมีใช่ไหมรถล้างสมัยนานมาแล้วมีใช่ไหมมีณวันที่เขาขี่จักรยานเนี่ยเขากบกบล้างล้างผมไปเลยหน้าบ้านผมเลยปู่ผมอยู่สมันธพงศ์แล้วผมรู้พ่อผมนั่งรถรางจากตลาดน้อยเนี่ยไปกรุงเทพคริสเตียนครับแล้วเป็นเนาะเป็นลูกคนที่3อืมเพราะฉะนั้นก็จะตกรถรางมาจากพ่อพี่ชาย2คนวิ่งไปก่อนแล้วพ่อผมก็จะตกตลอดเวลาก็จะเล่าให้ฟังเราอยากได้อย่างนั้นน่ะได้ไหมนะฮะน้องๆเวลาเข้าไปโรงเรียนหรือไปอะไรและอันนี้เป็นการตัดตอนไม่ให้ข้าราชการเอารถมาที่ทำงานใช่คุณไปดูนะฮะวันธรรมดาเนี่ยทางเขตทางกรมเจ้าท่าอันนี้พูดถึงสถานที่จริงเลยนะรถข้างในเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะฮะแล้วคนที่ไปติดต่อเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยวิกฤตนะฮะวิกฤตไม่มีที่จอดรถตอนเนี้ยรถอย่างน้องๆเขาชาวบ้านเนี่ยก็ต้องไปจอดกลางถนนกันแล้วไปดูได้จอดกลางถนนแล้วของผมมีธุรกิจลานจอดรถเป็นโรงแรม 3,500 ดีมานด์ซัพพลายฮะมันเต็มทุกวันโรงแรมเรามีคนมาพักยังไม่มีที่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้วิกฤตแล้วฮะนะฮะแล้วถ้าสมมติเราไม่รีบแก้นะฮะไม่รีบแก้แล้วไม่ทำให้เส้นเลือดฝอยใช่ได้จริงนะฮะมันจะเป็นสโนว์บอลคือถ้าเราทำหนึ่งเราก็มันจะขึ้นไปสองแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราไม่ทำจะลดลงเรื่อยๆอันตรายนะปู่ผมมีร้านเชือกนี่นะอ๋อผมมีร้านเชือกตอนเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแหละแล้วหลังร้านเชือกขายเชือกชาวประมงอะไรแล้วที่เราห่วงนะฮะตอนที่เราห่วงตอนนี้พระเอกนางเอกในตลาดน้อยคนที่ขายดีอยู่แล้วมีชื่ออยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงเขาเราห่วงพระรองตัวประกอบSME ใหม่ๆนะฮะตอนนี้มันคือนักท่องเที่ยวอ่ะเสาร์อาทิตย์มีเยอะจริงแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในวันธรรมดาแน่นอน7วันทำงานได้แค่2วันแต่ถ้ามีตัวนี้นะอย่างน้อยลดคอสที่เขาจะจาก MRT มาที่บ้านนะฮะมันสะดวกขึ้นนะฮะทาร์เก็ตของเราคือผมต้องการนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็คนที่มีอายุที่ไม่สามารถเดินจาก MRT มาได้ไม่มีรถจริงๆมาได้แล้วก็พวกน้องๆเด็กๆแต่ของพี่จริงๆก็คือว่าอันที่หนึ่งผู้หญิงที่จะลดอันที่สองก็คือคนเริ่มย้ายไปเรื่อยๆแต่มันจะทั้งสองอันนี้มันจะถูกแก้ด้วยรถหลักทำให้คนไม่ต้องเอารถมาการที่จะลดก็จะดีขึ้นนะแล้วก็คนก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเข้าออกได้ง่ายขึ้นมันก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นใช่ครับพอมันเริ่มคึกคักมากขึ้นมันก็จะไม่ใช่แค่เป็นที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวละมันจะกลายเป็นเหมือนกับธุรกิจ SME ประจำวันที่ทำได้ทุกวันเหมือนกับถ้าจะย้อนสมัยไปเมื่อ50ปีที่แล้วที่คึกคักขายของเด็กเล็กแรงวิ่งเล่นกันก็สบายพ่อผมซึ่งตอนนั้นน่ะก็ไปไหนก็ใช้รถรางเพราะยังก็คือเป็นเหมือนกับปืนนัดเดียวยิงได้นก2ตัวไม่ให้ SME ตายไม่ให้ SME ตายเดี๋ยวผมจะแวะไปดูคิดถึงยังไงเดี๋ยวแล้วเพิ่มคนฮะยังไงก็แล้วแต่ต้องเพิ่มคะแนนเสียงเข้าไปเพราะผมตั้งแต่ผมอายุ60แล้วไม่เคยชนะเลยครับประชาธิปัตย์ตลอดประชาธิปัตย์เป็นแลนด์ลอร์ดด้วยนี่ผมรู้คือเขาไม่ได้หวังอันนี้คือเขาบุญคุณต้องทดแทนอะไรอย่างนั้นนะผมพอตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าแพ้ปุ๊บก็ขึ้นค่าเช่าทันที4,000กว่าคะแนนชนะประธานขั้นอื่นบ้างฮะอาจารย์ท่านอื่นครับมีอะไรอยากจะพูดคุยกันสลับกันครับยกมือเลยไหมว่าใครอยากขออนุญาตเอาไปก่อนนิดหนึ่งก็ผมชื่อคุณใจนะครับขออนุญาตเพราะเกิดปีเดียวกับคุณปีนอ๋อครับเรียกพี่คิมแล้วกันเรียกพี่คิมเดียวกันเรียกพี่คิมเพราะว่าให้เกียรติกันครับจริงแล้วทำงานในคุณใจทำงานให้หน่วยงานรัฐหลายคุณครับมาตลอด10 ปีทีนี้พอเห็นเรื่องของมาตรการเปลี่ยนแปลงในวันนี้มาเมื่อที่เห็นมาเรียนชุดก็เห็นบอกว่าเนี่ยคุณทีมจะมาก็เลยขออนุญาตแวะเข้ามาแทนในฐานะที่ทำงานรัฐทำงานรัฐอันนี้เอาเรคคอร์ดไปนี่เรคคอร์ดอยู่นี่ผมไม่ได้คนบอกเป็นประชาชนเหมือนกันก็อยากจะแชร์ว่า
ระยะ8ปีผ่านมาแต่ปฏิวัติไม่หายน้องๆเคยจากที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนี้ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมตลอดระยะ8ปีตั้งแต่ปี47ไล่ขึ้นไปถึง25เขาไม่เคยได้ใช้สิทธิ์เลยผมเลยมองว่าแบบถ้าในกระบวนการค้าเนี่ยสามารถให้อะไรที่เป็นความหวังคนกลุ่มนี้มองออกไปข้างนอกเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในกลุ่ม18 25เลยเพราะเรารอความหวังของประเทศซึ่งผมงานที่จริงเราผมงานให้แบบมาบทกระทรวงแล้วอ่ะอยากจะแบบเราอยากจะลุกขึ้นมาผมไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยทำอะไรเลยมีแต่เขาเชิญมาเป็นที่ปรึกษาที่เชิญมาเป็นที่โซนเป็นบอร์ดเป็นอะไรเป็นหมดเลยแต่วันนี้ผมเห็นคุณทีมจะมาแล้วผมมาเดินซื้อของนี่ผมเลยถือโอกาสมาพูดกับน้องๆคนที่เขาดูต่อทีมว่าพักเนี่ยคือความหวังของน้องๆอยากให้เป็นแบบเหมือนพักที่เล่นแต่การเมืองวันๆเราแต่แบบเราก็นั่งประชุมแล้วเราก็พังแบบมันมีแต่เรื่องการแข่งแย่งชิงอำนาจกันการขึ้นทีมจังหวะผมก็อยู่เราแบบผมก็เลยคิดว่าแบบถ้าประสบการณ์ของผมหรือว่าสิ่งที่ผมได้ผ่านอะไรมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อนโยบายครับผมก็เขียนตอนแรกผมเห็นด้วยอ่ะจริงผมจีบก่อนอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้กันเงินไม่จับสเตติ้งไปไหนที่สองคือเรื่องของกองทัพกองทัพเนี่ยผมผ่านมาอะไรก็เยอะก็อย่างเช่นเราไม่เคยเห็นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งกองทัพจะคล้องมีข้อช่วยตลอดแต่ในขณะเดียวกันที่จะลากพัสดุจะทำอะไรก็ตามแต่เป็นรายได้มันไม่อยู่ในสารระบบมีอยู่ในสารระบบของครับมันไม่บูรณาก็คือแล้วก็แล้วก็คนเรื่องใช้เรื่องการศึกษาที่ดีขึ้นก็ผมก็ต่างทางที่ดีครับก็มีดีครับผมแล้วจะมีโอกาสของญาติไปครับครับก็ผมรู้ว่าตอนนี้สำคัญสำหรับที่เยาวชนคนศึกษาเลยก็คือการเมืองคนส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจผิดว่าการเมืองตอนนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนาะการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องของพวกคนแต่ผมเรื่องของพี่คือการเมืองทุกวันนี้เขาไม่เข้าใจว่าก็เรียกว่าเป็นเรื่องของพิธาไม่ใช่เรื่องพิธาหรือเรื่องคนแล้วก็พอแล้วกับ8ปีคนก็จะว่าเท่าที่คุยกับคนที่ยังอยู่ในสภาเนี่ยเขาคิดไม่ออกเขาเองนึกว่าทุกครั้งยังเป็นเหมือนทุกครั้งที่ยังเป็นยังไงก็คือเป็นเรื่องของเขาเขาต้องพูดเรื่องของเขาแต่ว่าเขาไม่ต้องพูดเรื่องของคุณคือว่าครั้งนี้นะการเมืองต้องพูดเรื่องของประชาชนให้ถึงใจให้กระดิ่งในใจดังที่ได้นะถึงจะมีสิทธิ์พอที่จะได้มีความเข้าใจอีก2นาทีใช่ไหมพอดีมีคนรออยู่ขออีกสักเสียงหนึ่งได้ไหมครับใครก็ได้ครับฝั่งนี้บ้างยกมือเลยครับยกมือเลยครับอะไรก็คืออยากให้พิธาแลนสไลด์ที่เชียงรายครับได้ช่วยกันได้ไหมล่ะช่วยได้ครับแน่นอนเพราะว่าเขตของผมก็คือ2สสนะนะไม่ไหวนะเจ็บใจนะเอาชนะไปข้างกูครับใช่ครับเอาน้ำดีไปได้น้ำเสียนะครับเขตหนึ่งก็คือ2สสคนนี้รวมคะแนนกันรวมได้50กว่าครับฝากด้วยนะครับนอกจากเลือกตั้งเราก็อยากให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยถ้าเลือกตั้งชนะโดนสวอีกเงินเดิมมันก็ใช้ไม่ได้แก้ในระบบไปฉีกรอดขวางตลอดเซตมาแค่13คนอย่างเราบอกว่า50คนเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็คือประชามติเลยทำได้ใช่ไหมได้ประชามติก่อนเลือกตั้งพร้อมกันวันเดียวกันเลยที่ป้ายทีเดียวจบเลยได้รถรางมาก่อนแล้วค่อยไปหลายรอบขอถ่ายรูปไหมโอเคขอบคุณทุก